ตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าทีโรนะครับเป็นอีกหนึ่งแคว้นนะครับในออสเตรียนะแล้วก็เมืองที่เราอยู่เนี่ยเรียกว่าอินสบุกนะครับซึ่งถือว่าเป็นเมืองหลวงของแคว้นทีโรนะครับประวัติย่อๆของอินสบุกนะครับคือชื่อเมืองอินสบุกเนี่ยมันมาจากแม่น้ำอินส์แล้วก็บรูดนี่ก็คือแปลว่าสะพานนะครับบริดจ์ความหมายก็คือเป็นเมืองที่มีสะพานข้ามแม่น้ำอินส์นะครับแล้วก็บุคคลสำคัญที่มีอิทธิพลต่อเมืองนี้ในอดีตนะครับก็จะเป็น2คนนะครับที่มาจากราชวงศ์ฮับสเบิร์กนะครับคนแรกก็คือจักรพรรดิแม็กซิมิเลียนนะครับแล้วก็คนที่2ก็เป็นพระนางมาเรียเทเรซานะครับซึ่งจักรพรรดิแม็กซิมิเลียนเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่ทำให้เมืองอินสบุกเนี่ยเป็นที่สนใจนะครับเป็นที่รู้จักทางในเชิงเส้นทางการค้านะครับเพราะว่าเป็นคนแรกนะที่มีการเริ่มเก็บภาษีค่าผ่านทางนะครับแล้วก็สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเป็นไอดอลอาจจะเป็นเรียกว่าไอดอลนะครับของพระนางมาเรียเทเรซาด้วยนะในการที่ขยายพื้นที่นะครับขยายอำนาจในพื้นที่ต่างๆนะครับโดยที่ไม่ได้ทำสงครามเลยนะครับไม่ได้ฆ่าชีวิตใครเลยแต่เป็นการที่ส่งลูกหลานของตัวเองนะครับไปผูกมิตรดองมิตรกับประเทศอื่นๆนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเกิดสงครามแย่งพื้นที่กันนะครับอะไรเรียกว่าเป็นการผูกมิตรดีกว่าสร้างสงครามฆ่าชีวิตกันนะครับสำหรับสถานที่หรือว่าสิ่งที่ให้ทำในเมืองอินสบุกก็มีหลายอย่างนะครับอย่างแรกก็มาแล้วห้ามพลาดเลยก็คือถึงเมืองปุ๊บตรงหนึ่งไปเลยก็คือโกลเด้นรูฟหรือว่าหลังคาทองคำนะครับที่ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญของจักรพรรดิแม็กซิมิเลียนในอดีตนะครับที่ที่สองก็ด้านหลังนี่เลยพระราชวังฮอฟบวกนะครับซึ่งเป็นวังที่เมื่อก่อนจักรพรรดิแม็กซิมิเลียนเนี่ยอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ไปทำงานที่หลังคาทองคำช่วงหลังมาพระนางมาเรียเทเรซาก็มารีโนเวทนะให้เป็นสไตล์บาโรกนะครับเพราะว่ามาเรียเทเรซาเนี่ยคิดว่าแบบสถาปัตยกรรมสไตล์บาโรกเนี่ยเป็นสิ่งที่ทันสมัยที่สุดในช่วงเวลานั้นนะครับที่ถัดไปก็จะเป็นโบสถ์คอร์ทเชิร์ชนะครับที่เป็นที่ฝังศพของจักรพรรดิแม็กซิมิเลียนนะแล้วก็ไฮไลท์ก็คือด้านในเนี่ยจะมีรูปปั้นหล่อนะครับจากทองแดง28ตัวนะครับยืนล้อมรอบหลุมศพของแม็กซิมิเลียนอยู่นะครับหรือว่าอีกอย่างถ้าใครอยากไปเห็นอะไรใหม่ๆนะครับก็อีกที่หนึ่งก็คือเป็นเรียกว่าเป็นสกีจัมเปอร์นะครับเป็นที่โดดสกีนะครับเอาไว้แข่งกีฬาฤดูหนาวในช่วงโอลิมปิกนะครับเพราะว่าที่เมืองอินสบุกเนี่ยเขาดังเรื่องกีฬาฤดูหนาวนะครับเพราะว่าด้วยเหตุที่เมืองเขาเนี่ยจะล้อมรอบด้วยหุบเขาใช่ไหมครับทำให้เมืองเนี่ยมีหิมะเยอะแล้วก็มีที่เล่นสกีเยอะที่นี่นะครับเคยเป็นที่จัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวด้วยนะครับในอดีตแต่ว่าช่วงนี้ช่วงหน้าร้อนก็เที่ยวได้เหมือนกันนะครับบรรยากาศดีมากๆแล้วก็เป็นเมืองที่ค่อนข้างจะไฮบริดนะครับเที่ยวได้ทั้งหน้าร้อนแล้วก็หน้าหนาวนะแล้วก็ถ้าใครอยากจะดูโชว์นะครับโชว์พื้นเมืองจากคนพื้นเมืองแถบทีโรนะครับก็จะมีร้านอาหารร้านนึงนะครับที่เราสามารถทานข้าวไปด้วยแล้วก็ดูโชว์พื้นเมืองไปได้ด้วยนะครับระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บนสะพานนะครับที่ข้ามแม่น้ำอินส์เมืองอินสบรุกนะครับซึ่งสะพานอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดถ่ายรูปนะครับที่อยากให้ทุกคนมาแวะกันนะครับแล้วก็ถ่ายรูปนะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นี่ก็ยืนตรงนี้นะครับแล้วก็ถ่ายรูปไปเป็นบ้านเรือนเรียงกันนะครับเป็นแบบสีสวยงามเลยคือที่เมืองอินสบุกเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในทางผ่านนะครับที่เวลาคนเขาจะขนสินค้าจากฝั่งอิตาลีนะครับไปขึ้นไปทางเยอรมันเนี่ยเขาเนี่ยต้องมาผ่านที่เมืองอินสบุกนะครับเพราะว่าเขาต้องข้ามแม่น้ำอินส์แห่งนี้นะครับโดยการใช้สะพานที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับเท่านั้นแล้วก็ขึ้นไปที่เยอรมันนะครับแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีการเก็บภาษีค่าผ่านทางอะไรทั้งสิ้นนะครับจนมาถึงยุคนึงนะครับประมาณศตวรรษที่15ถ้าจำไม่ผิดมีผู้ปกครองเมืองคนนึงนะครับจากราชวงศ์ฮับสเบิร์กชื่อว่าแม็กซิมิเลียนที่1นะครับได้เกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมานะครับว่าเราน่าจะมีการเรียกได้ว่าสร้างรายได้นะครับจากการที่คนเนี่ยมาผ่านพื้นที่ของเราโดยการเก็บภาษีค่าผ่านทางนะครับก็เลยมีความคิดที่ว่าจะสร้างอะไรขึ้นมาอย่างนึงนะครับเป็นออฟฟิศของตัวเองนะครับที่เอาไว้เป็นจุดสนใจให้คนที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยรู้นะว่าจุดที่ต้องมาเสียเงินเวลาจะผ่านเข้ามาในพื้นที่นี้คือที่ไหนนะครับซึ่งก็คืออีกที่นึงนะครับที่เป็นสถานที่โด่งดังที่เรียกว่าโกลเด้นรูฟนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปตรงในซอยนี้นะครับ
นี่จะมีตึกดึงอยู่นะครับที่เป็นหลังคาสีทองนะอันนี้นะครับที่กษัตริย์แม็กซิมิเลียนสร้างเอาไว้นะครับเพื่อเป็นคนที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยรู้นะว่าไอ้เมืองของเราเนี่ยไม่ได้แบบกระจอกนะแบบมีฐานะเหมือนกันนะครับแล้วก็ให้คนอื่นรู้นะครับว่าต้องมาจ่ายภาษีค่าผ่านทางที่นี่นะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในซอยตรงนี้นะครับเราไปดูใกล้ๆกันนะครับว่าข้างในจะสวยงามแค่ไหนนะครับจริงๆด้านบนเนี่ยครับมันไม่ใช่ทองแท้นะมันสร้างมาจากทองแดงนะครับแล้วก็เอาสีทองนะครับมาประกบให้เหมือนเป็นทองแท้นะครับทางด้านข้างของ Golden Roof นะครับก็จะมีโรงแรมที่เป็นหนึ่งในโรงแรมที่เก่าที่สุดในเมืองอินสบรุกนะครับชื่อว่าภาษาอังกฤษชื่อว่า Goldener Adler นะครับโรงแรมนี้ก็มีความพิเศษนะครับตรงที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นโรงแรมที่ชาวพ่อค้าต่างๆนะครับเวลาเดินทางผ่านเส้นทางเนี้ยครับขนของจากขนสินค้าจากที่อิตาลีไปที่เยอรมันนะครับเขาก็ไปจ่ายเงินที่หลังคาทองคำนะครับแล้วก็สบายตัวก็มานอนต่อที่โรงแรมนี้นะครับแต่ว่าโรงแรมนี้มันมีความพิเศษอีกอย่างนึงนะครับที่อยากให้ดูเขาจะมีสลักชื่อบุคคลสำคัญที่เคยมาพักที่นี่นะครับอยู่ตรงด้านข้างของโรงแรมนะนี่เป็นส่วนร้านอาหารข้างนอกคนนี้ก็เป็นหินอ่อนนะครับสลักชื่อบุคคลสำคัญคนแรกก็นี่แหละครับคนแรกปี1494นะครับ500กว่าปีที่แล้วนะครับกษัตริย์แม็กซิมิเลียนที่1นะครับก็เคยมาพักที่นี่เช่นกันนะครับแล้วก็ยาวๆๆมีใครอีกบ้างมีตรงนี้นะครับมี1773นะครับมีโมซาร์ทมาพักแล้วก็นี่มหาจักรีสิรินธรออฟไทยแลนด์นะครับแล้วก็ถ้าล่าสุดก็มีPrincess จุฬาภรณ์ Thailand โรงแรมสไตล์เก่าๆเลยนะครับ Traditional อาหารอร่อยนะครับที่นี่บรรยากาศดีอยู่ใกล้กับ Golden Roof ปัจจุบันเป็นวันเสาร์นะครับอากาศค่อนข้างดีนะครับแดดไม่แรงมากฝนเพิ่งตกไปนะครับก็มีคนมาทานอาหารเต็มเลยครับข้างนอกบรรยากาศดีเป็นปกตินะครับวีคเอนด์ช่วงแบบเที่ยงๆจะมีคนออกมาทานอาหารกันนั่งอยู่ข้างนอกชิลๆข้างๆโกลเด้นรูฟตอนนี้เราอยู่ด้านหน้าโกลเด้นรูฟแล้วนะครับซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นหลังคาทองคำนะครับที่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะที่เวลาใครมาอินสบรุกเนี่ยต้องมานะครับก็จะเป็นหลังคาทองคำสีทองคำโดดเด่นอยู่ตรงนี้นะครับสังเกตนะว่ามันจะเป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากอพาร์ตเมนต์นะครับโดดเด่นสังเกตได้ง่ายเลยนะครับด้านล่างตอนปัจจุบันด้านเนี่ยเขาจะเป็นมิวเซียมนะครับจัดงานโชว์เกี่ยวกับเรื่องราวของกษัตริย์แม็กซิมิเลียนนะครับที่เป็นคนสร้างที่แห่งนี้ขึ้นมานะครับก็นี่เป็นภาพเพนนะครับแล้วก็เป็นตราประจำเมืองต่างๆแล้วก็ด้านบนนะครับที่เป็นหลังคาทองคำนะครับมันไม่ใช่ทองแท้นะจริงๆแล้วมันเป็นเรียกว่าเป็นอะไรทองแดงนะครับแล้วก็เอาสีทองคล้ายๆทองคำเปลวครับเอามาเพ้นท์ให้มันดูเป็นลักชัวรี่นะครับเพราะว่าเขาอยากให้คนต่างเมืองเนี่ยมองมาแล้วคิดว่าเป็นเมืองที่รวยนะอย่างที่บอกนะด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นทางผ่านที่ทุกคนต้องผ่านนะครับเวลาจะขนสินค้าจากอิตาลีไปที่เยอรมันเนี่ยต้องมาจ่ายเงินที่นี่นะครับแล้วก็อีกเหตุผลนึงก็คือเป็นแบบอาจจะเตะตานะครับว่าเอ้ยต้องมาจ่ายเงินตรงนี้นะครับที่เป็นหลังคาทองคำอาจจะเป็นแลนด์มาร์คที่ทุกคนต้องมาเสียเงินนะครับเวลาจะผ่านทางที่นี่แล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับGolden Roofที่นี่นะครับเป็นเนี่ยครับเป็นช่องหน้าต่างผลงานแกะสลักประมาณ6ช่องเนี่ยครับแต่ช่องก็มีความหมายนะครับ2ช่องซ้ายกับ2ช่องขวาก็คือเป็นบุคคลที่แสดงเกี่ยวกับเป็นการเต้นสมัยก่อนนะครับ Morisco Dance นะครับก็เป็นเนี่ยครับการแสดงให้พวกราชวงศ์ดูนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตช่องที่3ตรงนี้นะครับเป็นคน3คนนะครับผู้ชาย1ผู้หญิง2ด้านขวานะครับคนผู้ชายด้านซ้ายคือกษัตริย์แม็กซิมิเลียนนะครับแล้วก็ผู้หญิง2อีก2คนด้านขวานะครับแล้วเป็นราชินีนะครับของแม็กซิมิเลียนคือบางคนอาจจะบอกว่ากษัตริย์แม็กซิมิเลียนนะครับแต่งงานซ้อนกัน2คนจริงๆไม่ใช่นะครับคือแม็กซิมิเลียนเนี่ยแต่งงานกับเจ้าหญิงคนแรกก่อนนะครับซึ่งอยู่ทางด้านขวาตรงนี้นะครับอันนี้ชื่อว่าแมรี่ออฟเบอร์กันดีนะครับ
พอแต่งงานกับเจ้าหญิงคนนี้เสร็จปุ๊บอยู่มาวันนึงเนี่ยเจ้าหญิงแห่งเบอร์กันดีท่านเนี่ยครับเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถม้าหลายปีถัดมานะครับก็เลยแต่งงานอีกรอบนึงนะครับกับเจ้าหญิงแห่งมิลานนะครับมิลาโน่นะครับซึ่งยืนอยู่ตรงกลางนะครับถ้ามาแล้วจะสังเกตได้นิดหน่อยนะครับว่าด้านล่างของ Mary of Burgundy นะครับจะมีตราประจำเมืองอยู่แล้วก็จะมีนกฮูกยืนอยู่บนตราประจำเมืองนะครับอันนี้นกฮูกเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วก็มาที่รูปถัดไปนะครับอันนี้ก็เป็นแม็กซิมิเลียนอยู่ตรงกลางนะแล้วก็ด้านซ้ายเรียกได้ว่าเป็นตัวตลกก็ไม่รู้จะถูกหรือเปล่านะครับที่แบบเวลาจะพูดอะไรก็ได้ของกษัตริย์นะครับก็จะไม่มีความผิดนะเวลาแบบอยากจะล้อเล่นอะไรกับกษัตริย์นะครับพูดได้เปื่อยกับกษัตริย์อะไรก็ได้นะครับคนนี้แหละครับจะอยู่ด้านซ้ายด้านขวาก็จะเป็นประมาณว่าเป็นที่ปรึกษานะครับของแม็กซิมิเลียนที่ทำงานอยู่ที่นี่นะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยกษัตริย์แม็กซิมิเลียนจะใช้ที่นี่เป็นออฟฟิศนะครับอย่างเดียวแต่ว่าไม่ใช่ที่อยู่เขาอยู่จริงแต่อยู่ที่พระราชวังอีกใกล้ๆตรงนี้นะครับชื่อว่าฮอฟวกชื่อเดียวกับที่เวียนนาครับเดี๋ยวเราไปดูเหมือนกันนะครับว่าเป็นยังไงเราสังเกตได้อีกอย่างนึงนะครับที่ตรงผู้หญิงตรงกลางนะครับมาเรียสโฟซาออฟแห่งมิลานนะครับเขาจะถือลูกทองๆกลมๆเอาไว้อยู่ในมือนะครับถ้าใครยังไม่รู้ว่าคือลูกอะไรจริงๆมันเป็นลูกแบบคล้ายๆว่าเป็นรางวัลนะครับสำหรับเนี่ยครับเหล่านักเต้นมอริสโกแดนซ์ที่เป็นพวกแขกมัวนะเมื่อก่อนเนี่ยเขานิยมดูกันนะครับถ้าเปรียบเป็นปัจจุบันนี่ก็เป็นแบบประมาณว่าเบรกแดนซ์นะครับก็คือลูกบอลทองคำเนี่ยหลังโชว์จบนะครับเขาก็จะมอบให้กับผู้ที่ถูกใจเป็นรางวัลนะครับถ้าเรามาดูคำบรรยายด้านหน้าของหลังคาทองคำนะครับเขาก็จะบอกเลยนะว่าจักรพรรดิแม็กซิมิเลียนที่1เนี่ยสร้างหลังคาทองคำแห่งนี้ให้เป็นการเฉลิมฉลองแก่การที่แต่งงานกับพระราชินีท่านคนที่2นะครับก็คือมาเรียสโฟซาออฟมิลานนะครับซึ่งอันเนี้ยเรื่องเนี้ยครับมันก็เป็นความจริงนะครับแต่เป็นความจริงแค่ 50% นะครับส่วน 50% ที่เหลือเนี่ยน้อยคนมากๆนะครับที่จะรู้ว่าจุดประสงค์ที่จริงๆในการสร้างหลังคาทองคำมันนี้ขึ้นมานะมันคืออะไรนะครับก็คือที่แห่งนี้นะครับจุดประสงค์อีก 50% ที่เหลือเนี่ยจักรพรรดิแม็กซิมิเลียนเนี่ยตั้งใจสร้างที่แห่งนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้เป็นออฟฟิศในการเก็บภาษีค่าผ่านทางของผู้ที่ต้องใช้เส้นทางในการส่งสินค้านะครับในเมื่อสมัยก่อนนะเพราะว่าฝั่งที่เราอยู่ตรงนี้ถ้าจะข้ามแม่น้ำไปฝั่งเยอรมันนะครับจะต้องผ่านตรงนี้ก่อนนะถึงจะข้ามสะพานได้เพราะงั้นก็เลยสร้างตึกนี้ครับให้มันสวยนะแล้วก็เป็นจุดสนใจให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยเตะตานะครับแล้วก็ควักกระเป๋าจ่ายตังค์ด้านข้างของหลังคาทองคำนะครับจะมีบ้านอยู่หลังนึงนะครับเป็นคล้ายอพาร์ตเมนต์นะอันนี้สวยงามนะครับแตกต่างจากหลังอื่นในถนนแถบนี้นะครับอันนี้ก็ตกแต่งสไตล์บาโรกล็อกโกโก้ผสมกันนะครับคิดว่าน่าจะเป็นบ้านของพ่อค้าในสมัยก่อนนะครับที่อู้ฟู่อยู่นะครับส่วนจากการตกแต่งแล้วบ้านอยู่หัวมุมด้วยน่าจะรวยใช้ได้อยู่นะครับในเมื่อก่อนแล้วฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นสีแดงๆอันนี้นะครับอันนี้เป็นรัฐเฮาส์นะครับหรือว่าเป็นสถาวการในสมัยก่อนนะครับเป็นตึกนี้นะครับตั้งแต่สมัยช่วงศตวรรษที่13นะครับปี12ปี1239นะครับสวย You're the rose in a garden And it shows if I'm honest You're the leaves in mid-August And I've come out here to sayเข้ามาในคอร์ตเชิร์ชนะครับในเมืองอินสบรุกข้างในอลังการนะครับเป็นแบบสไตล์บาโรกนะครับเดี๋ยวให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นรูปปั้นประมาณ28มั้งครับ4ประมาณ28รูปนะครับเป็นทองแดงหล่อนะครับก็จะเป็นบุคคลสำคัญต่างๆนะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับจักรพรรดิแม็กซิมิเลียนนะครับก็จะมาจากหลากหลายประเทศเลยนะมีพวกโปรตุเกสสเปนอะไรพวกนี้ครับฮังการีก็มีแล้วก็ตรงกลางนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นโรงศพของแม็กซิมิเลียนนะครับบุคคลตรงกลางตรงนี้ก็คือเจ้าตัวแม็กซิมิเลียนนี่ครับรอบๆก็จะมีเหล่าสมาชิก
ราชวงศ์ฮับสเบิร์กนะครับแล้วก็อาจจะมีพวกบุคคลสำคัญนะครับที่แม็กซิมิเลียนเนี่ยให้การนับถือนะครับเป็นบุคคลที่ชื่นชอบเป็นการส่วนตัวยกตัวอย่างรูปปั้นอันนี้นะครับอันนี้คิงอาร์เธอร์นะครับจากประเทศอังกฤษเหตุการณ์ของเขาก็จะอยู่ช่วงประมาณศตวรรษที่6นะครับแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ก็คือมาเรียสโฟซ่านะครับจากมิลานโนที่แม็กซิมิเลียนแต่งงานครั้งที่2นะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็เป็นมารีออฟบากันดีนะครับเป็นบุคคลที่แต่งงานกับแม็กซิมิเลียนคนแรกนะครับแล้วก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนะครับในมือของมารีบากันดีนะครับก็จะเป็นหนังสือสวดมนต์เล็กๆนะครับคนเขาก็มาชอบมาลูบๆกันเพราะเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความหรูหราแห่งความสง่านะครับจริงๆตอนแรกที่เขามีโครงการว่าจะสร้างนะครับในสมัยแม็กซิมิเลียนเนี่ยเขาแพลนเอาไว้นะว่าจะสร้างรูปปั้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับทั้งหมด40ตัวนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจนถึงปัจจุบันนะครับได้จำนวนจริงๆอ่ะ28ตัวนะครับในช่วงสมัยที่แม็กซิมิเลียนยังมีชีวิตอยู่นะครับก็ได้สร้างทั้งหมด12ตัวนะครับแล้วก็หลังจากสิ้นพระชนม์ไปก็สร้างจนครบมา28ตัวจนถึงปัจจุบันนะครับพวกรูปปั้นพวกนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าถ้าจริงๆมันต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณ500ปีที่แล้วนะครับมันคิดว่าไม่มีใครจะคิดได้นะครับว่าจะมีใครมาทำผลงานแบบนี้นะเพราะว่าแต่ละชิ้นนี่ก็คือดีเทลแน่นมากนะครับแบบใส่มาเต็มจะเป็นพวกโซ่พวกรายละเอียดลูกไม้พวกทรงผมเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยนะครับมีความแบบอ่อนช้อยมากนะคือถ้าย้อนกลับไปเมื่อ500ปีที่แล้วนี้ไม่มีใครคิดถึงนะครับว่าจะทำได้ออกมาสวยขนาดนี้นะครับอีกเรื่องที่สังเกตได้นะครับสังเกตที่มือของหุ่นของแต่ละตัวนะครับเกือบทุกตัวนะครับเขาจะทำให้มือเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับทำให้เราสามารถจะเสียบเทียนลงไปที่มือได้นะครับเพราะว่าเอาไว้ประกอบต่อพิธีต่างๆนะครับพิธีสำคัญต่างๆอย่างตัวนี้ก็ถือเทียนได้นะครับนี่ก็ได้อันนี้ไม่ได้มือไม่ว่างอันนี้ได้เนี่ยครับพระนางก็ได้หมดได้หมดครับหลายคนสงสัยนะครับว่าทำไมเราถึงพูดถึงจักรพรรดิที่ชื่อว่าแม็กซิมิเลียนเยอะจังเลยนะครับทริปนี้เราจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าประวัติคร่าวๆว่าเป็นพ่อแม่เป็นใครนะครับหรือว่าชีวิตคู่ของแม็กซิมิเลียนเป็นยังไงนะครับแม็กซิมิเลียนที่1 นะครับเป็นลูกของกษัตริย์คนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าเฟเดริกที่3นะครับแห่งออสเตรียเฟเดริกที่3เนี่ยก็แต่งงานกับดัชเชสของโปรตุเกสนะครับแล้วก็ออกมาเป็นแม็กซิมิเลียนที่1 นะครับแล้วก็ไปมาวันนึงนะครับถึงช่วงนึงที่แม็กซิมิเลียนที่1 เนี่ยโตเป็นหนุ่มแล้วพร้อมจะทำงานรับใช้ชาติแล้วนะครับแล้วคือช่วงนั้นเนี่ยราชวงศ์ฮับสเบิร์กนะครับหรือว่าออสเตรียเนี่ยค่อนข้างจะกระเป๋าแฟบมากนะครับค่อนข้างจะแบบเรียกว่าจนดีกว่าครับไม่มีจะกินนะแล้วก็มันก็ไปตรงกับช่วงเวลานึงนะครับที่เมื่อก่อนที่เบอร์กันดีนะครับคือเมื่อก่อนเบอร์กันดีกับฝรั่งเศสเนี่ยเขายังไม่ได้รวมแผ่นดินกันนะครับเขาก็จะสู้รบกันไปเรื่อยๆนะครับกษัตริย์ของเบอร์กันดีเนี่ยเขามีลูกสาวอยู่คนนึงชื่อว่าแมรี่ออฟเบอร์กันดีนะครับอยู่มาวันนึงเนี่ยคนที่เป็นกษัตริย์เนี่ยออกไปสู้รบกับพวกฝรั่งเศสแล้วก็เสียชีวิตในสงครามนะครับก็เลยทำให้แมรี่ออฟเบอร์กันดีเนี่ยต้องขึ้นมาเป็นจักรพรรดิแทนนะครับเรียกว่าดัชเชสนะครับแล้วก็ไปๆมาๆนะมันก็มีพวกขุนนางนะครับที่ไม่จงรักภักดีนะครับต่อกษัตริย์ดัชเชสคนนี้นะครับก็พยายามจะทำแผนการนะครับล้มดัชเชสองค์นี้นะครับโดยการให้ไปแต่งงานกับฝั่งของฝรั่งเศสนะครับซึ่งตัวเองเนี่ยได้ผลประโยชน์จากการกระทำครั้งนี้นะครับซึ่งที่ปรึกษาของดัชเชสเนี่ยก็รู้ทันนะครับก็เลยแนะนำนะครับว่าลองเอา
คนที่ชื่อว่าแม็กซิมิเลียนแห่งฮับสเบิร์กที่ออสเตรียเนี่ยมาเป็นสามีดีไหมเพราะว่าคนนี้เก่งนะบริหารบ้านเมืองเก่งแล้วก็จัดการต่างๆเก่งนะครับแล้วก็รู้เรื่องการทหารบ้างนะครับราชวงศ์บาร์กันดีเนี่ยก็เลยเสนอเงินให้กับราชวงศ์ฮับสเบิร์กนะครับเพื่อแลกกับการที่แม็กซิมิเลียนเนี่ยต้องมาเป็นสามีของแมรี่ออฟเบอร์กันดีนะครับมาเป็นดยุคของเบอร์กันดีนะครับข้อตกลงนี้ก็เป็นการตกลงนะครับทุกคนก็แฮปปี้แล้วก็แม็กซิมิเลียนก็เข้ามาบริหารบ้านเมืองที่เบอร์กันดีนะครับจนทำให้ทุกอย่างเนี่ยดีขึ้นปราบพวกขุนนางที่ขี้โกงที่พยายามจะล้มดัชเชสออฟเบอร์กันดีท่านนี้นะครับแล้วก็มีผลงานมากมายนะครับแล้วก็มีตอนหลังนี้ก็มีลูกคนนึงนะครับชื่อว่าฟิลิปรู้สึกว่าจะไปแต่งงานกับดัชเชสของสเปนนะครับแล้วก็นั่นแหละครับแล้วขยายอาณาจักรขยายอิทธิพลไปทั่วยุโรปเลยนะครับซึ่งมันก็มีประโยคนึงนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นคำคมที่ค่อนข้างจะดังนะครับในสมัยก่อนนะคำที่แม็กซิมิเลียนพูดนะครับจะมีคำหนึ่งนะครับประโยคนึงนะครับที่ว่า Let others wage war you happy Austrian Mary นะครับก็หมายความว่าก็คือใครจะทำสงครามแย่งพื้นที่ก็ทำไปนะครับเราเป็นคนออสเตรียนเราแต่งงานนะครับเพื่อขยายอาณาเขตนะครับก็เป็นแนวคิดที่ค่อนข้างจะสร้างความสงบให้แก่ชาวโลกนะครับไม่ได้ทำสงครามแต่ว่าเป็นการแต่งงานนะครับเพื่อสร้างความกลมเกลียวนะครับทำให้แผ่นดินเป็นปึกแผ่นนะครับในการแต่งงาน And days withoutCause it ain't enough for two And it's all for you ตอนนี้ก็อยู่ในย่านเมืองเก่านะครับอยู่แถวGolden Roof นะครับหรือว่าหลังคาทองคำนะครับจะมาบอกอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ถ้าใครมาที่ Innsbruck แล้วก็ไม่อยากจะให้พลาดนะครับก็คือมาในช็อปอันนึงนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นเหมือนกับเป็นความภาคภูมิใจของเมือง Innsbruck นะครับก็คือ Swarovski ตึกด้านหลังเราเนี่ยครับอายุประมาณเกือบๆจะ500ปีนะครับเป็นที่ตั้งของโชว์รูมอันนึงนะครับในเมืองอินสบรุกของสวารอฟสกี้นะครับถัดจากนี้ไปอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับออกจากนอกเมืองไปเป็นชื่อว่าเมืองว่าวัตเทนนะครับเขาก็จะมีอีกช็อปนึงนะคล้ายๆเป็นมิวเซียมเลยเป็นแบบเรียกว่าคริสตัลเวิลด์นะครับสวยกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวตอนหน้าจะพาไปดูนะครับตอนนี้เราอยู่ในอินสบรุกเราจะพาไปดูในช็อปอันนี้ก่อนนะครับว่าข้างในจะมีอะไรให้ดูบ้างมีคอลเลกชันพิเศษที่น่าสนใจตรงไหนบ้างนะครับที่อื่นไม่มีหรือว่าประวัติของแบรนด์นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าข้างในเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็เรากำลังจะเดินเข้าไปในตึกอายุ500ปีนะครับจะดูว่าโชว์รูมของสวารอฟสกี้หน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่ก็เป็นทางซุ้มเข้ามาเลยนะดูทันสมัยดีนะครับนี่ครับเข้ามาด้านในก็เป็นแบบเหมือนกับหลุดออกมาเป็นอีกโลกหนึ่งเลยนะครับอันนี้เป็นผลงานที่ออกแบบโดยคุณซูซานโรเจนเบเกอร์นะครับเขาได้อินสปิเรชันมาจากภาพเขียนของศิลปินในตำนานนะครับที่ชื่อว่าโมเน่นะครับชื่อว่าลิลิพอนหรือว่าเป็นสระบัวนะครับในภาษาไทยนะครับอันนี้ก็ทำมาจากคริสตัลหมดเลยนะครับตรงกลางดอกนะแวววาวสวยงามเราเข้ามาด้านข้างนี้เขาก็จะมีประวัติคร่าวๆนะครับของแบรนด์เขาจะมีบอกเล่าเรื่องนะครับว่าคนนี้คือเป็น founder หรือว่าเป็นคนที่สร้างชอรอฟสกี้ขึ้นมานะครับคือคนนี้ชื่อดานิเอลชอรอฟสกี้เขาเป็นคนมาจากเมืองเช็กนะครับตั้งแต่เกิดแล้วก็ได้มาเริ่มทำเปิดบริษัทชอรอฟสกี้เมื่อช่วงปี1895นะครับที่เมืองวัตเทนในประเทศออสเตรียด้วยเหตุผลที่ว่าคุณภาพน้ำแล้วก็ปริมาณน้ำในวัตเทนส์ออสเตรียครับมีคุณภาพที่ดีกว่าแล้วก็เยอะกว่านะครับที่ใช้ในการคูลดาวน์ตัวคริสตัลนะครับให้ลดโอกาสในการเสียหายมากที่สุดและอันนี้ก็จะเป็นคอลเลกชันแรกนะครับที่ดีออร์กับชอฟสกี้ได้มีการคอลแลบกันนะครับแล้วก็ด้านข้างเป็นชาร์ตสีนะครับชาร์ตสีในช่วงแรกของชอฟสกี้ผลงานมาสเตอร์พีซในแต่ละปีของชอรอฟสกี้อันนี้ก็เป็นที่ใส่ที่หัวนะครับช่วง1980นะครับนี่ก็ด้วยอลังการอ
ไล่มาตั้งแต่1980นะครับนี่ปี2000ละสวยแววาวนะครับหลวงพ่อหลายๆคนอาจจะยังสงสัยนะครับว่าทำไมต้องเป็นชวาร็อฟสกี้นะครับมันก็มีแบรนด์อื่นเยอะไปหมดนะที่ขายคริสตัลคือชวาร็อฟสกี้เนี่ยเขาขึ้นชื่อนะครับด้านแบบทำคุณภาพการเจรไนคริสตัลของเขาแล้วก็สูตรในการทำสีในการคัตติ้งคริสตัลของเขานะครับคือเขาจะเจรไนขึ้นมาเนี่ยให้มันเป็นให้มันมีเอฟเฟกต์เวลาแสงมันผ่านเข้ามาแล้วมันวิบวับวิบวับเป็นหลายๆสีครับแต่เขาจะขึ้นชื่อเรื่องนี้แล้วก็คุณภาพของโปรดักต์แล้วก็ดีไซน์นะครับทำให้มันแตกต่างจากยี่ห้ออื่นนะแล้วก็จะมีเรียกว่าเป็นสูตรดีกว่าสูตรเรซิปี้นะครับของส่วนผสมในการสร้างคริสตัลนะครับก็จะแตกต่างจากที่อื่นทำให้ได้ความใสความแข็งแรงของคริสตัลเนี่ยได้เหนือกว่าที่อื่นนะครับนะครับเดินเข้ามาอีกหน่อยนึงนะครับก็จะเป็นบันไดนะครับมีบันไดแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่แค่บันไดธรรมดาครับคือความดีเทลของชวาร็อฟสกี้นะครับแค่บันไดนะก็ต้องดีไซน์ให้มันมีเม็ดคริสตัลอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็ดีไซน์โดยศิลปินชาวเดนมาร์กนะครับเป็นแดนนิชคนหนึ่งนะครับคอนเซ็ปต์เขาก็คืออยากให้เราเดินอยู่เหมือนเดินอยู่บนดวงดาวนะครับทั้งหมดนี้ก็จะใช้คริสตัลทั้งหมด 20,000 เม็ด 20,000 ชิ้นนะครับก็คือขึ้นบันไดจากชั้นล่างขึ้นมาแค่ชั้นบนชั้นเดียวนะครับเนี่ย 20,000 ชิ้นขึ้นบันไดคริสตัล 20,000 เม็ดมาจะเป็นชั้นข้างบนจะเป็นโซนของช็อปนะครับเป็นแบบที่ขายของละคือคริสตัลของชวาร็อฟสกี้เนี่ยก็จะแบ่งเป็นหลายคาตาโกรีนะครับหลายการใช้งานแตกต่างกันไปนะครับโซนแรกเราก็จะมาเจอโซนที่เป็นแบบตุ๊กตุ่นตุ๊กตาที่ทำจากคริสตัลนะครับเป็นแบบคลาสสิกของชวาร็อฟสกี้ซื้อไปวางในตู้กระจกนะครับสวยงามน่ารักนี่นกเงือกมีนกแก้วนะครับอันนี้เป็นผีเสื้อนะครับอันนี้จะพิเศษกว่าแบบธรรมดาหน่อยนะครับอันนี้เขาจะเรียกว่าการทำแบบคริสตัลมิเรียดนะครับก็จะราคาพิเศษเหมือนกันราคามาตู้ถัดไปนะครับนี่จะเป็นคริสตัลนะครับเอลซ่านะนี่ดอกกุหลาบนะครับจาก Beauty and the Beast คือชวาร็อฟสกี้เนี่ยเขาจะชอบไปโคกับพวกวอลต์ดิสนีย์พวกการ์ตูนหรือว่าหนังที่ดังๆนะครับแล้วก็จะมี Mickey Mouse Little Mermaid อันนี้อลาดินนะครับซุปเปอร์แมนก็มีนะฮอกวอตส์ Harry Potter อันนี้แฟนๆ Star Wars น่าจะชอบนะครับ Star Wars Darth Vader Batman Looney Tunesคือเทคนิคคริสตัลเมเรดเนี่ยครับเขาพิเศษตรงที่ว่าเบสของเขานะจะเป็นเซรามิกนะครับถ้าสังเกตได้นั้นจะเงาตรงที่ตัวหนังเงือกเนี่ยครับแล้วก็เขาขั้นตอนการทำก็คือเขาเอาคริสตัลทีละเม็ดนะครับเอามาเรียงกันบนตัวของแบบนะครับแล้วเกิดเป็นไฟนอลโปรดักต์อย่างที่เห็นนะครับก็คือแต่ละสีนะมันก็ต้องทำขึ้นมาพิเศษโดยเฉพาะของแต่ละแบบนะครับเบสเป็นเซรามิกนะครับซึ่งทำยากมากนะครับเนี่ย Little Mermaid ราคาก็พิเศษ13ยูโรนะครับประมาณ4-5 แสนประมาณนี้ครับเข้ามาโซนนี้ก็จะเป็นอีกแคททิกอรีนึงนะครับก็เป็นโซนใช้งานแล้วก็จะเป็นพวกเครื่องประดับที่เราสามารถใช้ได้ทุกวันนะครับจะเป็นกำไรข้อมือสร้อยแหวนนะครับราคาย่อมเยาวนะครับเริ่มต้นก็ประมาณ70ถึงกลางๆก็100กว่ายูโรนะครับ 2-3 พันบาทนะครับถือว่าคุ้มมากนะครับดีกว่าไปซื้อเพชรจริงๆนะครับมาใส่ก็เราไม่รู้จะเบื่อเมื่อไหร่นะครับเรามาซื้อคริสตัลใส่ก็หน้าตาก็คล้ายเพชรนะแต่ว่าเราเปลี่ยนได้บ่อยกว่านะครับนี่โซนนี้อันนี้สวยนะครับสร้อยอันนี้115นะครับ 3,000-4,000 กว่าบาทไม่แพงแล้วก็มี
แว่นตากันแดดนะครับมาถึงโซนต่อไปนะครับอันนี้เป็นโซนนาฬิกานะครับมีทั้งของผู้ชายแล้วก็ของผู้หญิงนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นนาฬิกาสวิสเมดนะครับทำจากในสวิสตัวเครื่องนี่ไว้ใจได้นะครับของคุณภาพมาตรฐานสวิสความสวยมาตรฐานชาร็อฟสกี้แบบเขาค่อนข้างทันสมัยนะครับตัวนี้ก็จะมีพวกสร้อยปลายปลายนะครับพวกสร้อยจี้จังกะจี้ไม่ใช่ อันนี้เป็นหมีด้านในนี้เขาจะเรียกว่า dancing stone นะครับก็คือเขาจะเอาคริสตัลชิ้นหนึ่งเนี่ยเอาไว้ในตัวของแบบนะครับแล้วถ้าเราเขย่าเนี่ยมันก็จะคริสตัลด้านไหนมันก็จะขยับได้นะครับเหมือนกับว่าเต้นอยู่นะในตัวหมีนะครับเก็บก่อนมีสองสีนะครับมีสีชมพูกับสีเขียวไปต่อมีมาสก์ใส่ไหมนี่พรีเซนเตอร์คนล่าสุดนะครับจีจีฮาดิดโซนสุดท้ายนะครับตัวนี้ก็เป็นของใช้งานเหมือนกันนะครับจะเริ่มต้นด้วยปากกานี้ก็ซื้อฝากกันเยอะนะครับแท่งหนึ่ง40-50-60ยูโรนะครับอันนี้มีเซลล์อยู่แท่งนี้เหลือ50ไม่แพงนะครับ 1,000-2,000 กว่าบาทมีให้เลือกเต็มนี่ก็มี iPhone case นะครับสวยงาม iPhone 13มาเลยนี่ก็มีอีกนะครับ Crystal Myriad เป็นช้าง3ตัวนะครับราคาก็เท่าช้าง 17,000ก็ราคาก็สูงตามความยากของงานนะครับแล้วก็เป็นเซรามิกที่ต้องเรียงคริสตัลทีละเม็ดลงไปนะครับด้วยมือเพราะฉะนั้นราคามันก็เลยสูงนะครับเพราะว่าใช้เวลานานมากนะครับกว่าจะทำเสร็จแล้วเซตนี้ก็17,000นะครับก็4-5 แสนนะกดเอาคำนวณกันดูนะครับนี่มาลายนะครับเป็นคริสตัลมิเรียนเหมือนกันนะครับ17,000เท่ากันอันนี้ออริจินอลเขาโลโก้ของยี่ห้อนะครับตัวนี้ก็เป็นสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยนะครับน่ารักเต็มไปหมดก็ซื้อไปประดับตู้ตกแต่งที่บ้านนะครับเข้ากันเลยหมีน้อยตัวนี้55ยูโรนะครับถูกมากถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้วยนะครับว่า อยากเห็นอะไรใหม่ๆบ้างนะครับ Subscribe